าวสปีดกล้องสปีดนี่ๆๆๆไปไหนคนนะห้องน้ำอีกจับกูมาทำอะไรเนี่ยสนับสนุนโดยกังนามคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิกเท่านั้นนั่งอย่างนี้ก็พุงกูก็ออกไงจ้ะรีบคุยแล้วเพราะว่านัดกังนามไว้สองทุ่มทำไมอ่ะมันถึงรอบทำเลเซอร์แล้วโอ้โหเห็นว่าดีบอกทุกครั้งเลยว่าดีเป็นมันดีจริงแต่ว่าต้องไปทำบ่อยๆนะเพราะว่าถ้าทำครั้งเดียวมันก็ไม่ได้หายหรอกต้องไปทำบ่อยๆยิ่งทำบ่อยๆก็จะยิ่งเนียนแล้วก็ขนมันจะไม่ขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนครั้งแรกจากขนแข็งๆมันจะเริ่มอ่อนก่อนใช่พออ่อนเสร็จมันก็จะหายๆไปไม่คันปกติโกนมั้ยไม่โกนเลยเอ้ยอย่าเพิ่งปกติโกนปกติโกนแบบตอนที่ยังไม่รู้จักกังนามอ่ะโกนอ่าแล้วเป็นยังไงมันขึ้นเร็วกว่าทำเลเซอร์อ่ะแล้วตอนขึ้นมันจะเป็นตอๆแข็งๆอ่ะอันนี้เรื่องจริงแล้วมันจะแบบฝังเนื้อมันฝังเนื้อเครื่องเค้าเนี่ยเค้าใช้แบบเทคโนโลยีล้ำมากคือลองเพาเอ็นยักลองพาวส์อ๋อลองพาวส์เอ็นยักแม่มันแบบมันต้องเอ็กเซนต์อ่ะพี่เข้าใจป่ะเราคนฟังเขาจะได้สื่อสารได้ลองรับมาตรฐานจากไหนนะสหรัฐอเมริกาอ๋อถ้าใครยังลังเลอยู่นะคะแนะนำเลยว่ากังนามคลินิกตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะกำจัดขนแน่นอนขอต้อนรับแอดขุงขิงอย่างเป็นทางการค่ะปรบมือปรบมือปรบมือค่ะวันนี้ก็ครบแล้วเนาะ4คนแอดมินไลฟ์สดในรายการจริงใครอยากเห็นหน้าค่าตาใครอยากเห็นความวุ่นวายความไปย่ออย่างที่พี่แจ็คเคยพูดไว้ได้เห็นแล้วอย่าพาพี่เกรงเสียงจะไม่เหมือนในไลฟ์สดด้วยนะโอ้เสียงต้องเป็นแบบนิ่งๆ อะไรแบบนี้สวัสดีครับหนูกรี๊ดเสียงเมื่อกี้มากเลยค่ะมันโดนใจหนูมากเลยพี่เสียงแบบนุ่มลึกอะทัดใจแต่ก็ต้องขอโทษสำหรับคนที่วาดฝันว่าแอดขิงคือแบบผู้หญิงตัวเล็กๆต้องขอโทษด้วยที่ต้องขอโทษที่ทำให้ผิดหวังจริงๆมีหลายชื่อมากแอดขิงแอดขุกขิงแอดขิงขิงไอขิงอันนี้ก็คือรอสอบประหลัดอย่างเดียวรอสอบประหลัดอย่างเดียวคุณไอขิงเป็นประหลัดขิงแต่มีเรื่องนึงที่แบบข้องใจมากเลยเป็นอะไรวะชอบแบรนด์หนูเวลาเข้ามา300ป่ะยังไม่ทันจะพูดเลยไม่ทันจะพิมพ์เลยอ้าวพิมพ์ไม่ได้อีกแล้วพี่กระโดดบางทีเขามีคนขอมาใครแฟนรายการอ่ะฮะเอาจริงป่ะวันนั้นพี่อยู่ในเหตุการณ์เลยเออไอ้เนยมาไอ้เนยมาแล้วนี่300เลยฮะอย่างเงี้ยแล้วพี่พิมพ์ผิดนะลืมเปลี่ยนตัวอักษรทำโทษเนี่ยใช่โดน300เราเป็นแอดมินเราต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องแชทมันต้องคลีนช่วงเวลาประมาณ2-3อ่ะหนูจะขอลองพี่ขิงฮะแบนหนูหน่อยแบนหนูหน่อยคือทุกคนนะคะแฟนรายการดูไว้เลยว่าช่วงประมาณ2-3เงี้ยถ้าแอดมิน4คนจะพิมพ์คำซ้ำๆอ่ะปล่อยบอทวูบจริงเคยเห็นอยู่วันนี้จะได้ฟังแอดขิงเล่าเรื่องผีที่ไม่ใช่มาจากเมลที่ไม่ได้เสียงแบบเมลอ่ะคือมันเป็นเรื่องตั้งแต่เราเด็กๆละไม่เด็กหรอกก็ประมาณสักคือ18วัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นอ่ะคือที่ที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นตึกหลายๆตึกแล้วกันคนที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาจะใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานส่วนมากก็จะอยู่กันแบบ5ปี6ปีบางคนก็10ปีอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาอยู่อ่ะมันก็จะเกิดความสนิทสนมกันระหว่างเพื่อนบ้านระหว่างห้องอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนคนเนี้ยชื่อนาเล่าให้เราฟังแล้วเหตุการณ์เนี้ยเราก็เจอกับตัวคือไม่ได้เจอผีไม่ได้เจออะไรนะแต่รับรู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆไอ้นาเนี่ยมันเป็นสมาชิกในกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นพวกเมามอยที่เขานั่งกันอยู่หน้าตึกอะไรอย่างเงี้ยจับกลุ่มเมามอยกันพวกจับกลุ่มเมามอยพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือในกลุ่มนั้นอ่ะมันก็จะมันมีค่อนข้างหลายคนส่วนมากอ่ะเขาจะทำงานโรงงานแต่ไอตัวเราอ่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะเราขับวินไงเราขี่วินแล้วก็อยู่ข้างนอกแล้วก็แวะเวียนไปบ้างแต่ไอเจ้านาเนี่ยมันเป็นสมาชิกที่สนิทกันในกลุ่มนั้น
ในกลุ่มนั้นจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู้ชายเขาจะออกตุ้งติ้งตุ้งติ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำงานธนาคารเขาค่อนข้างมีเงินแล้วก็ไอ้เจ้านากับไอ้แก๊กอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะสนิทสนมพี่ลีคนนั้นนะชื่อพี่ลีจะเป็นคนที่มาแบบชอบมาเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่อะไรแบบไอ้กลุ่มนี้มันจะกินอะไรเขาก็จะเลี้ยงเฮ้ยเขาจะสายเปเขาเห็นว่าไอ้แก๊งนี้มันสนุกสนานแก๊งเด็กอ่ะเขาโอเคแล้วก็มีอยู่วันนึงเนี่ยไอ้เจ้านามันกลับมาจากที่ทำงานมันไม่เห็นพี่ลีโดยปกติแล้วพี่ลีอ่ะเขาจะอยู่ในกลุ่มตลอดเลยมาที่ไรเจอกันตลอดแต่เนี้ยรอบนี้ไม่เห็นด้วยความสงสัยก็ถามไทยกับไอ้พวกไอ้แก๊กอ่ะถามพี่ลีไปไหนอะไรยังไงก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าไอ้แก๊กมันก็บอกว่าพี่ลีอ่ะหายไปสัก 2-3 วันละไม่ค่อยเจอละแล้วก่อนหน้านั้นแก๊กก็ดูซึมๆระหว่างนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าไม่ได้นั่งดื่มกันละก็คือต่างคนก็ต่างแยกย้ายไอ้เจ้านาก็เดินกลับขึ้นห้องไปคือทางเดินขึ้นไปปุ๊บห้องของนามันจะอยู่ชั้น4ครับอยู่ชั้น4แต่ห้องของพี่ลีจะอยู่ชั้น5ห้องของนาจะอยู่ติดกับบันไดพี่ลีอ่ะเวลาเขาเดินลงมาจะไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเขาจะชอบแวะเคาะบันเก็ตไอ้เจ้านามด้วยความที่มันเป็นห่วงมันก็เลยขึ้นไปหาพี่ลีขึ้นไปเรียกก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับอะไรแต่สังเกตว่าไฟยังเปิดแล้วก็มีเสียงแบบพัดลมเสียงทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็สงสัยแบบป่วยมั้งนอนมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินกลับเข้าไปใช้ชีวิตในห้องปกติก็ระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งช่วงนั้นประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มมั้งไอ้เจ้านามันก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จมันเดินออกมีเสียงคนมาเคาะมันเก็บแก๊กๆนารู้เลยว่าเนี่ยพี่ลีแน่ก็กะว่าจะแบบจะถามว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดประตูไปไม่มีใครคือบันเก็ตอะตรงนี้จะเป็นโซฟาตรงนี้จะเป็นบันเก็ตตรงนี้จะเป็นประตูการที่จะเดินผ่านไปอะมันก็จะต้องเห็นบันเก็ตก่อนใช่ป่ะแต่ตอนนั้นอะมันมีม่านปิดอยู่ด้วยความที่คุ้นชินเวลาเขามาเคาะบันเก็ตมันก็จะรู้ว่าคือใครมันก็จะไปเปิดเลยปกติแต่เนี้ยเปิดไปมันไม่มีก็เรียกสักพักหนึ่งพี่ลีเหรอเงียบไอ้แก๊กเหรอเงียบก็ปิดด้วยความที่ว่าแม่งแปลกก็ใช้ชีวิตปกติหลับอันนี้คืองีบหลับอยู่บนโซฟานอนอยู่สักพักหนึ่งตื่นมาตอนกลางคืนมั้งคือปวดฉี่ตอนนั้นสักประมาณตีหนึ่งตีสองละมันก็เข้าห้องน้ำไปฉี่ปุ๊บตอนที่มันเดินออกมามันได้ยินเสียงนี้อีกแก๊กแก๊กแก๊กมันก็ใครวะดึกดื่นเหมือนมันก็ดูนาฬิกาว่ามันตีหนึ่งกว่าแล้วก็เลยคิดว่าไอ้พี่ลีอ่ะเพิ่งกลับมาจากเที่ยวหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็มาเรียกก็เลยตะโกนถามในห้องอ่ะนะตะโกนถามพี่ลีเหรอเงียบแล้วมันก็เดินไปเปิดไอ้ผ้าม่านอ่ะเห็นเป็นเงาเป็นเงายืนคือนึกสภาพบันเก็ตออกแล้วมันมีแสงจากข้างนอกเป็นเงายืนอยู่มันก็ตกใจใครวะมันก็ไปดูตรงบันเก็ตที่มันจะเป็นช่องบันเก็ตมันจะเป็นช่อง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 ใช่ป่ะแต่ว่ามันจะมองเห็นแค่มุมต่ำๆไม่จะเห็นแค่เท้าอ่ะมันเห็นเท้าคนทาเล็บสีดำยืนเท้าเปล่ากางเกงก็สีดำก็คือเห็นแค่ช่วงนี้ชุดดำหมดเลยเท้าก็ดำเลอะๆหน่อยมันก็ตกใจใครวะน่ากลัววะใครวะถามใครวะเงียบมันก็เลยผงะถอยมาเพราะตอนนั้นมันปิดไฟลืมบอกว่ามันปิดไฟอยู่พอมันออกมาปุ๊บมันเปิดไฟปุ๊บหายช่วงเวลาแค่นั้นอะใช่ช่วงเวลาแค่แบบคือสวิตช์ไฟอะมันก็จะอยู่ตรงกำแพงตรงนั้นแหละก็แค่จังหวะที่แบบหันมาปุ๊บมาเปิดไฟหายเงาอ่ะหายแล้วส่องก็ไม่มี
มันก็เลยว่าใครแกล้งกูแล้วต้องมีคนแกล้งกูแล้วแหละแม่งคิดก่อนเลยคือไอ้แก๊กเพราะไอ้แก๊กอ่ะมันจะแต่งตัวแนวอีโมชาวล็อกอ่ะพังไม่ใช่พังไม่พังอีโมจะเป็นแบบกางเกงขาเดฟทาเล็บดำทาเล็บดำแล้วก็ผมทรงแบบเป็นจอนแบบยาวๆแล้วก็หัวตั้งๆอะไรคือลักษณะการแต่งตัวของอีโมน่าจะไปทางโทนดำอ่ะเขาจะเป็นโทนดำประมาณนั้นแล้วเข้าใจว่าไอ้แก๊กก็กล้าที่จะเปิดคือประตูเขาจะเป็น2ชั้นเว้ยประตูที่ตึกเนี้ยจะเป็น2ชั้นจะเป็นประตูไม้ประตูนึงแล้วก็ประตูเหล็กลูกลงประตูนึงเปิดเพราะมันมั่นใจว่าประตูเหล็กล็อกอยู่ไงก็ปลอดภัยเปิดไปปุ๊บก็ไม่มีมันก็เรียกไอ้แก๊กเหรอเงียบก็ใจกล้านะเปิดลูกลงออกไปครึ่งไปปุ๊บมองทางเดินโล่งเลยแต่ได้ยินเสียงแบบเคยได้ยินเสียงแบบคนเท้าเปล่าแล้ววิ่งบนกระเบื้องป่ะแม่งวิ่งมาแป๊ะแป๊ะแป๊ะมาแต่ทางมันโล่งไม่เห็นอะได้ยินเสียงแป๊ะ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 มาเริ่มไม่มั่นใจแล้วแม่งเริ่มปิดประตูปึ้ง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 ปิดแล้วก็ล็อกประตูแล้วก็เข้าห้องเปิดไฟเปิดทีวีให้เสียงดังไว้ก่อนเลยตอนนั้นอะเปิดกลบเพื่อที่จะไอ้นี่ความกลัวเขาอะคือวันนั้นอะมันนอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันกลัวเพราะมันเจอเหตุการณ์นั้นปุ๊บมันตอนแรกมันเข้าใจว่าไอ้ผีไม่น่ากลัวเท่าไหร่มันกลัวคนเพราะมันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่นอนอยู่ในห้องไงมันก็เลยไม่กล้านอนเปิดไฟเปิดอะไรก็อยู่ยันเช้าเลยพอถึงเวลาเช้าปุ๊บก็เอาผ้าไปซักเอาผ้าไปซักเสร็จมันก็เดินอุ้มตะกร้าผ้าคือข้างล่างมันก็จะเป็นคือชั้นหนึ่งอ่ะมันจะมีห้องนึงที่เขาเปิดเป็นร้านขายของชำก็เดินผ่านห้องนั้นมาเจอไอ้แก๊กด่าไอ้แก๊กก่อนเลยมึงเล่นอะไรของมึงวะเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่ไอ้แก๊กก่อนไอ้แก๊กอะไรวะเมื่อคืนกูไม่อยู่กูไปเที่ยวตีสี่ตีห้านู่นกูกลับนี่กูยังเมาค้างอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ่ะสักพักหนึ่งมันก็เล่าทุกอย่างไอ้เรื่องพวกเนี้ยให้ไอ้แก๊กฟังสักพักพี่โชคจะอยู่เป็นคนที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามก็จะรู้จักกันสนิทสนมกันก็คือคนในกลุ่มนั่นแหละก็เดินมาก็ถามไถ่กันคุยไปคุยมาไอ้เจ้านาก็ขอตัวขึ้นห้องก่อนตอนนั้นตกเย็นไอ้นามันก็จะชะโงกหน้าไปก็จะเห็นโต๊ะหินตรงนั้นอ่ะจะมีกลุ่มไอ้แก๊งมันอ่ะนั่งอยู่ใช่ปะมันก็เลยเดินเพื่อที่จะไปหาไอ้พวกนั้นในใจก็นึกถึงพี่ลีพี่ลีมันหายไปไหนวะช่วงนี้มันเงียบไปเลยเดินปรากฏว่าเดินสวนกับพี่ลีเดินสวนกันตรงบันไดอ่ะเดินสวนกันก็มันก็ถามเอ้าพี่ลีช่วงนี้เป็นไงหายไปไหนเนี่ยเงียบเดินสวนไปแบบเหมือนไม่เห็นมันอ่ะมันก็โกรธอะไรกูบ้างวะอีกแก๊กแน่เลยแก๊กแม่งยิงตังค์ไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะคิดโทษคนนู้นคนนี้ปรากฏว่าก็เดินก็ปล่อยแกไปเดินลงไปข้างล่างไปหากลุ่มแก๊งก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาจนสักช่วงค่ำๆพี่โชคแม่งเดินมาถามเฮ้ยมึงว่าพี่ลีเขาแปลกๆป่าววะคนในกลุ่มก็แบบไม่หนีพี่แปลกอะไรอ่ะก็เห็นก็ช่วงนี้เขาหายไปเฉยๆผิดใจกับใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนกูเห็นเขาเดินไปเดินมาอยู่ในห้องคือห้องต้องอธิบายว่าห้องของพี่โชคเขาจะอยู่ชั้น5ชั้นเดียวกับพี่ลีใช่ฝั่งตรงข้ามนึกออกปะก็คือห้องมันพอดีฝั่งห้องตึกระหว่างตึกมัน150เมตรมันก็จะเห็นแบบห้องของพี่ลีแบบไกลๆเล็กๆเลยก็จะเห็นกิจกรรมถ้าเกิดว่าในห้องมันสว่างเห็นบอกว่าพี่ลีเดินไปเดินมาอยู่ในห้องแล้วก็แกก็อยู่อย่างนั้นอะแกไม่ทำกิจกรรมอื่นเลยเดินไปเดินมาอยู่แกเป็นไรป่าววะไอ้แก๊กก็บอกว่าอุ้ยแกไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแต่ณตอนนั้นอะทุกคนก็เริ่มเป็นห่วงพี่ลีแหละกลัวว่าแกจะแบบเขาเรียกอะไรโรคซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเครียดก็เลยโทรหาไม่รับโทรหาไงก็ไม่รับขึ้นไปเคาะก็ไม่เปิดถอดใจ
ก็ผ่านไปจนถึงเช้าต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานเอนากลับจากที่ทำงานมาปุ๊บมาเจอกับพี่โชคพี่โชคหน้าซิดหน้าซิดเลยเฮ้ยผมว่าพี่ลีเขาไม่ปกติแล้วนะเออมึงขึ้นมาดูดิมึงขึ้นมาดูกับกูดิไอนาก็แบบเออเดี๋ยวขึ้นไปเคาะให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นไปถามให้ไม่มึงอ่ะขึ้นมาห้องกูแล้วไปดูด้วยกันไอนาก็เลยตัดใจเดินขึ้นไปกับพี่โชคมองไปก็เห็นพี่ลียืนอยู่ที่ประตูอ่ะยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นพี่โชคบอกเนี่ยกูเห็นเขายืนอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอ้โหเขาอยู่อย่างเงี้ยแต่กูออกมาดูดีกูเห็นเขาอยู่อย่างเงี้ยมึงว่าเขาปกติไหมมึงโทรหาเขาดิก็เลยโทรก็ไม่มีคนรับทีนี้ก็เลยไม้สุดท้ายก็คือไอ้แก๊กต้องอธิบายก่อนว่าไอ้แก๊กก็คือลูกของร้านขายของชำมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดก็โทรเฮ้ยแก๊กขึ้นไปดูพี่ลีหน่อยดิวะเขาเป็นอะไรเออทำไมเขาผมว่าเขาท่าทางแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแก๊กก็เดี๋ยวขึ้นไปแล้วตอนนั้นก็ถือสายอยู่นะขึ้นไปก็ได้ยินไอ้ทางสายอ่ะก็ได้ยินเสียงว่าไอ้แก๊กอ่ะเคาะเรียกไม่เปิดไอ้แก๊กมันก็เลยพูดพี่เป็นไรป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปนะ อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินเสียงแบบกูกักนะไอ้แก๊กก็เปิดประตูไอ้สองคนเนี้ยก็ยืนสังเกตการอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเว้ยก็มองเห็นว่าไอ้แก๊กอ่ะมันเปิดประตูส่วนพี่ลีอ่ะดันประตูเหมือนพยายามฝืนดันประตูอยู่ไม่ให้เปิดไอ้แก๊กก็บอกพี่ลีเปิดประตูหน่อยอะไรเงี้ยสักพักนึงก็อยู่ดีๆไอ้แก๊กมันก็ร้องโวยวายเว้ยโวยวายเสร็จเหมือนทำโทรศัพท์หล่นแล้วมันก็เสียงกุ๊ก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 แล้วก็เงียบแล้วก็มีแต่เสียงแบบซ่าๆในโทรศัพท์ไอ้แก๊กวิ่งลงมาคือบนตึกไอ้ตรงระเบียงของห้องพี่โชคอ่ะมันก็จะมองลงมาเห็นจนถึงหน้าตึกที่เป็นร้านขายของชำเห็นไอ้แก๊กวิ่งกระโดดโลดเต้นแบบเหมือนคนวอยวายก็เลยสองคนนี้ก็เลยแบบท่าไม่ดีแล้ววะเป็นอะไรวะก็เลยลงไปหาระหว่างที่ลงไปหานาก็มองไปที่พี่ลีพี่ลีเหมือนก็พยายามปิดประตูกลับไปเหมือนเดิมปิดประตูกลับไปเหมือนเดิมแต่ก็ยังอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมแต่ก็พอหมุนกลับมาปุ๊บวิ่งลงไปหาไอ้แก๊กถามเป็นไรวะไอ้แก๊กแม่งแบบตะติแตกบอกพี่ลีตายแล้วพี่ลีตายแล้วพี่ลีเป็นแบบพูดไม่ออกอ่ะบอกพี่ลีผูกคอตายตรงประตูก็ลักษณะการของที่เขาเอาเชือกรัดไว้กับประตูกรงเหล็กอ่ะข้างนอกแล้วก็พาดเข้ามาแล้วตัวเขาก็ทับอยู่กับประตูเวลาเปิดมันก็จะดันไอ้ทีเนี้ยพี่โชคก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาก็บอกว่ากูเห็นเขาเดินอยู่เมื่อคืนกูก็เห็นเขาเดินอยู่เมื่อไหร่ขึ้นไปดูก็สภาพอย่างที่เห็นก็คือพี่ลีผูกคอตายพอเขาโทรแจ้งมูลนิธิอะไรกันมาเสร็จมูลนิธิก็เก็บศพปรากฏว่าตอนที่เขาเอาศพลงมามันเหม็นแล้วอะนั่นเขาบอกว่า3วันนานแล้ว2วัน3วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาศพเพราะว่าก็ทำพิธีศพทำอะไรเขาเรียกอะไรนะชาปนกิจหลังจากงานชาปนกิจพี่ลีอ่ะก็คือนามันก็กลับมานอนห้องคนเดียวเหมือนเดิมแต่คนอื่นๆน่ะก็อยู่ไม่ได้ไงคือหลอนกลัวหลอนหลอนแต่ไอ้นาน่ะมันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่ห้องก็กลับมานอนห้องคืนแรกคืนนั้นน่ะหลังจากที่เผาศพพี่ลีเสร็จโดนเลยมันเหนื่อยวันนั้นมันเหนื่อยมันก็กลับมามันก็มานอนบนโซฟาเขาจะอยู่ติดกับบันเก็ตใช่ไหมก็นอนมันบอกว่าตอนนั้นอ่ะมันได้ยินเสียงเคาะแก๊ก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 แล้วมันก็ตื่นพอมันตื่นมันขยับตัวไม่ได้เว้ยแบบอึดอัดขยับตัวไม่ได้แต่สิ่งที่มันเห็นคือหัวของพี่ลีหน้าพี่ลีเลยแต่เป็นแบบมีสำลีอุดอ่ะยื่นมาจากบันเก็ตทะลุมายื่นมาแล้วก็แบบแล้วผมแกก็ปิดอยู่ก็นิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะไอ้นี่ก็
ช็อกหมดสติไปเลยอะคือแบบดิ้นสุดชีวิตก็สุดท้ายก็หมดสติตื่นเช้ามาก็แบบอยู่ไม่ได้แล้วเออต้องออกหรออืมก็คือแต่ว่าแบบออกกระทันหันเลยนะของเถิงก็ทิ้งไว้อยู่นั่นเลยอะเออแล้วปัญหาคือไม่รู้ทำไมพี่ลีเขาถึงเป็นแบบนี้เขามาอาฆาตแค้นทำไมทุกวันนี้ไม่มีใครรู้เลยเออแต่เขาเดาว่าคงเป็นแบบโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยแล้วฆ่าตัวตายแต่ทำไมถึงมาหลอกขนาดนี้เออแล้วก็ไอ้คนชั้นนั้นอะส่วนโซนนั้นอะมันจะเป็น3โซนอย่างที่บอกใช่ไหมโซนแรกที่ห้องพี่ลีอยู่อะไม่มีใครอยู่เลยย้ายหมดเพราะบ้างว่าได้ยินเสียงไอ้นี่แหละวิ่งเสียงเท้าเปล่าวิ่งแป๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยไอ้มันจะมีคนที่เขาชอบเดินขายของตามตึกข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยมันเวลาที่เขาได้ยินเสียงคนเปิดประตูเขาจะหยุดแล้วก็หันไปอย่างเงี้ยจังหวะที่เขาเดินขายของอยู่เขาไม่รู้นะว่าห้องนั้นมีคนตายเออก็เดินขายของอยู่ได้ยินเสียงเปิดประตูแกรกปุ๊บเขาก็จะเดินไปที่เสียงที่เปิดประตูเพื่อที่จะขายของใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าเดินไปแล้วห้องแบบแค่เปิดแง้มเฉยแต่ไม่มีคนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เขาเล่ากันมาเออเมื่อเรื่องก็ประมาณนี้แหละโคตรน่ากลัวน่ากลัวนะนี่แบบฟังไปนึกภาพตามไปโคตรน่ากลัวนั้นว่าเขาอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอ่ะปกติอ่ะนั้นว่าเขาไม่ได้รู้หรอกว่าสภาพตัวเองอ่ะเป็นยังไงเขาแค่จะมาเรียกคุณนาแค่มาเรียกหรือเปล่าแค่มาเรียกแบบปกติประจำวันเขาก็มาเคาะเรียกเออไปอาจจะแบบนี้แต่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าสภาพตัวเองเป็นยังไงหรือเปล่าเออแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงพี่ล่าข้ามไปจังหวะที่ไอ้นามันเดินขึ้นห้องมันมีเสียงคนเคาะคือไอ้ราวบันไดอ่ะมันจะเป็นสแตนเลสแล้วก็มันจะมองขึ้นไปถึงชั้นบนได้แล้วก็มองลงล่างได้นึกออกป่ะเป็นช่องเล็กๆอ่ะนี่ยินเสียงคนเหมือนใช้กุญแจตีปังด้วยความสงสัยมันก็เดินแล้วก็ส่องขึ้นไปเว้ยมันเห็นเงาคนแค่ครึ่งหน้าแบบโผล่มาแล้วก็วุ๊บชั้นที่พี่ลีอยู่เอออันเนี้ยที่มันเล่าเสริมมาแต่เราอ่ะไม่เคยเจออะไรนะเออเพราะว่าเราไม่ได้สนิทอะไรกับเขาขนาดนั้นไงแล้วตอนเจอศพนี่จำชุดได้ปะชุดดำลืมบอกชุดดำกางเกงดำเหรอกางเกงดำเล็บดำเล็บดำลืมอันนี้ลืมเออลืมเล่าตรงนี้ชุดดำเกงดำแล้วก็ทาเล็บสีดำหมดเลยแต่ปกติแกไม่ใช่คนแต่งตัวแบบนั้นไงเออแกเปลี่ยนไปเยอะนะเรื่องนี้เกิดนานยังก็ตั้งแต่พี่อายุประมาณ18 19เลยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจส่วนตัวของเขาเพราะสมัยก่อนถ้าตรงๆก็คือโรคซึมเศร้ายังไม่เป็นที่รู้จักอ่ะใช่ๆยุคนั้นยังไม่รู้จักเลยแล้ว LGBTQ ก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมากใช่ก็นั่นแหละเดาๆกันว่าเครียดจากอะไรเพราะว่าชีวิตแกดีนะแกเป็นทำงานธนาคารมีเงินแล้วก็แต่ก็ไม่เคยเห็นแกมีแฟนอาจจะแบบหลายๆอย่างมั้งไม่รู้ดิอันนี้ถามหน่อยได้ปะเรื่องนี้เป็นข่าวปะบอกไม่ได้เพราะว่าไม่เพราะว่าเหมือนเคยได้ยินข่าวว่าเคยได้ยินข่าวนะอันนี้เนื้อหาข่าวนะพบศพพบร่างที่ผูกคออยู่ตรงประตูแล้วสภาพเป็นอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยไม่อันนี้เขาแบบใช่อย่างเงี้ยแบบประมาณเนี้ยแต่คือเชือกตึงอ่ะนึกออกปะอันนั้นนะข่าวอยู่อันนั้นก็เคยได้ยินเหมือนกันน่าจะเป็นแบบกับกรประตูอะไรทั้งอย่างปะอันนี้ไม่รู้กรประตูหรือว่าไอ้ที่เป็นเหล็กดัดคืออันนี้มันจะเป็นประตูไม้ชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นเหล็กดัดอยู่ข้างนอกคือเหล็กดัดก็จะเป็นซี่ๆๆใช่ป่ะเขาก็อ้อมเอาเชือกอะไปมัดไปที่เหล็กดัดข้างนอกแล้วก็อ้อมกลับมาอ้อมกลับมาที่ประตูแล้วก็นั่นแหละอยู่ที่ประตูนั่นแหละเออจิตที่ช็อกที่สุดอะคือใครรู้ป่ะพี่โชคที่เห็นเออพี่โชคแม่งเห็นแบบเดินไปเดินมาแล้วก็ไอ้ที่เขาเห็นอะจริงๆแล้วมันคือศพที่หมุนป่ะอยู่เอออาจจะแบบแกว่งเออก็ไม่รู้อ่ะเออๆๆอาจจะเป็นไปได้แล้วแบบนี่ลองนึกดูดิ
พราะว่ามองไกลๆแล้วแบบวันที่พี่โชคเห็นอาจจะเป็นวันแรกๆที่ยังมีร่างกายยังมีน้ำหนักอยู่มันอาจจะแกว่งก็ได้พอหลังจากนั้นพอคนเสียชีวิตแบบน้ำมันจะขับออกมันก็จะไม่มีน้ำหนักแหละจะอยู่กับที่แหละนึกออกไหมจะแบบเริ่มสลายแหละเอออาจจะเป็นไปได้โอ้น่ากลัวว่ะน่ากลัวมากน่ากลัวมากมากมากโอ้น่ากลัวจริงนะส่งมาที่เป็นแอดแต่ถ้าให้อ่านเป็นเมลอ่ะมันจะดีกว่านี้เฮ้ยมันดีเหมือนกันก็ฟิลว่ะฟิลดีรู้สึกว่าเล่าวนไปวนมาเดี๋ยวให้มาออกอีก2เทปไม่ต้องขออยู่หลังกล้องเหมือนเดิมดีเลยไปเรื่องเนยใช่มั้ยหลายคนคงตกใจพอทรานซิชั่นมาสําหรับที่คนแก่ก็อย่างเงี้ยแล้วอุ๊ยคอนโดเนยอ่ะจะบอกว่าดีวะอ่ะเข้าไปก็จะเป็นห้องนั่งเล่นโซฟาทีวีแล้วก็ระเบียงแล้วก็จะเป็น2ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำทีเนี้ยไอ้ตรงห้องนั่งเล่นน่ะตรงทีวีอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนชอบซื้อของเก่าอย่างที่รู้อ่ะชอบของวินเทจชอบของเก่าก็จะมีตู้ไม้แต่อันนี้ตู้ไม้แม่น่าจะเอามาแม่น่าจะเป็นคนเลือกมาตู้ไม้ที่แบบไม้เก่าแต่ดูสวยอ่ะเก่าจะดูมีอะไรอ่ะเออเก่าจะก็เอามาก็จะมีตู้ไม้อันนี้อยู่ครั้งแรกคือเนยก็ชอบนอนเล่นที่พื้นคือมีโซฟาแต่ไม่นอนโซฟาชอบไปนั่งตรงแบบพื้นตรงโซฟาคือแบบอ่ะสมมุตินี่เป็นโซฟาชอบไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวพิงอ่ะนึกออกมั้ยนึกออกก็ดูทีวีไปสักพักรอบแรกอีตู้เนี้ยได้ยินเสียงเหมือนเสียงมาจากข้างในตู้ออกมากึกเหมือนที่ตาเออกึกเราก็เบาเสียงทีวีแหละก็ไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรก็เพิ่มเสียงสักพักมันเป็นตู้ฝามันเป็นอย่างนี้เว้ยมันจะเปิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเปิดอย่างเงี้ยใช่เงี้ยเออบานนี้สักพักเปาะออกมาเงี้ยได้ออกมาเองเออเท่านั้นแหละกูก็เลยปิดทีวีแล้วก็เดินเข้าห้องนอนเลยอันนี้เหตุการณ์แรกนะเหตุการณ์ที่สองเป็นแม่เจอแม่ก็นั่งเหมือนพี่เนยเลยตรงหน้าทีวีตรงโซฟาเหมือนกันเลยแล้วเขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงเพลงไม่เป็นเสียงฮัมเพลงนึงอ่ะเออเสียงฮัมเพลงเสียงผู้หญิงใสๆเสียงฮัมเพลงก็แม่พี่เนยได้ยินเสียงเหมือนพี่เนยเลยไอ้ตู้ไม้อ่ะได้ยินเสียงกึกแม่พี่เนยก็แบบใจดีสู้เสืออ่ะไม่มีอะไรสักพักไอ้เสียงฮัมเพลงผู้หญิงอ่ะลอยมาอีกแล้วมาจากตู้เสียงมันล่อมาจากเออเสียงแม่บอกนะว่าคือจิตสัมผัสแรกคือได้ยินว่ามันมาจากตู้ก็เลยลองเบาทีวีลงเพราะนึกว่าอาจจะเป็นเสียงในทีวีอ่ะพอเบาเสียงทีวีลงไอ้เสียงฮัมนั้นก็หายก็เลยเปิดเสียงทีวีเพิ่มอีกมาเป็นปกติสักพักไอ้เสียงฮัมเพลงเนี้ยค่อยๆลอยจากตู้อ่ะเป็นเหมือนสมมุติเวลาเราทำเพลงแล้วเราเดินไปทั่วมันก็จะเราก็จับทิศทางเออเราแบบใช่จากตู้ไม้เนี่ยค่อยๆรอแบบไปเข้าห้องน้ำแต่แม่พี่เนยบอกตอนนั้นอ่ะแม่ยังใจดีสู้เสือคือทำเป็นดูทีวีอยู่แต่หูอ่ะก็ฟังว่าไอ้เสียงเนี้ยเข้าห้องน้ำแต่ก็หนูสักพักไอ้เสียงไอ้พอมันเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ป่ะก็แบบก็รู้แล้วว่ามันยังอยู่ในห้องน้ำสักพักมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังกว่าทีวีที่แม่พี่เนยดูจนแม่พี่เนยปิดทีวีแล้วก็เข้าห้องนอนเลยดังกว่าทีวีดังกว่าทีวีใช่ดังแบบดังกว่าทีวีที่แม่แว่นหนูดูอ่ะก็เลยปิดทีวีแล้วก็เข้าห้องนอนแล้วก็แบบนอนบังคับตัวเองให้นอนจนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้จนตื่นเช้ามาก็แบบไม่มีอะไรแล้วจนวันเวลาก็ผ่านไปอันนี้2เหตุการณ์แล้วนะจนวันเวลาก็ผ่านไปเลยแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยจนล่าสุดวันที่เรากินดิ้งกันที่ออฟฟิศนี่แหละสังสรรค์กันนี่แหละแล้วเนยอ่ะกลับตีหนึ่งตีสองจำไม่ได้เออแล้วพอกลับเข้าคอนโดใช่ป่ะพี่เนยก็กลับไปเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนเลยอ่ะคือไม่ได้แปรงฟันอาบน้ำเลยเออสารภาพตรงๆก็เข้าห้องนอนเลยแต่วันนั้นน่ะแม่พี่เนยอ่ะแม่พี่เนยแม่หนูเป็นคนที่แบบถ้าลูกยังไม่กลับก็จะรอจนกว่าลูกจะกลับอ่ะเออเขานอนอยู่ตรงโซฟาตรงพื้นตรงโซฟาเลยนะแล้วหนูก็เข้าไปใช่ไหมหนูก็เออมาแล้วนะแม่ก็แบบลืมตาดูเออแต่เขาก็ไม่ลุกเป็นในห้องนอนนะเขาก็นอนอยู่ตรงนั้นพี่เนยก็นอนไปก็พี่เนยอ่ะไม่มีอะไรตื่นเช้ามาแม่พี่เนยเจอหน้าพี่เนยแล้วก็ถามว่าเมื่อคืนอ่ะพอกลับมาถึงอ่ะได้ออกมาจากห้องนอนไหมออกมาหาอะไรกินหรือเปล่า
นึกว่าไม่โหหนูดื่มมาหนักไม่ได้ออกมาอะไรเงี้ยแม่เขาก็ไม่พูดอะไรสักพักเออพี่เนยก็ขับรถอยู่แม่ก็พิมพ์มาเลยตึ้ง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 เมื่อคืนอ่ะเอ้ยเมื่อกี้ที่แม่ถามว่าได้ออกมาไหมอ่ะเมื่อคืนแม่ตื่นมากลางดึกแม่เห็นคนนั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็ก้มหน้ามองเงี้ยแล้วเป็นผมยาวแม่ก็นึกว่าเนยอ่ะมาดูแม่ว่าแบบหลับยังหรือแบบนึกออกไหมเออแต่พอนั่งบนโซฟาใช่แล้วแม่ก็ไม่แม่นอนอยู่ข้างล่างนี่ไงเนี่ยเป็นพื้นเนี่ยเป็นโซฟาแม่นอนอยู่ตรงนี้เออแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรแต่เขารู้เป็นเหมือนมันอยู่ตอนกลางคืนนะมันก็เห็นแค่โครงเออแต่รู้ว่าเป็นผมยาวมานั่งแล้วก็ก้มหน้ามองแม่อย่างนี้แต่พอเนยบอกว่าไม่ใช่แม่ก็รู้แล้วว่าคงไม่ใช่เนยจริงๆแหละเออเรื่องก็เนี่ยแหละประมาณนั้นในห้องในคอนโดสดเลยนะเนี่ยเร็วๆนี้เองนะเนี่ยไม่แต่แม่หนูอ่ะเป็นคนแบบเจอบ่อยเจอบ่อยมากเล่าให้ฟังบ่อยมากเกี่ยวกับแม่ใช่เออแล้วก็ในห้องหนูอ่ะตู้เสื้อผ้าเป็นไม้เก่าไอ้ตู้วางทีวีก็เป็นไม้เก่าเออแล้วเหมือนมีอยู่วันนึงอ่ะวันที่หนูจัดรายการถ้าวันไหนถ้าคนจัดรายการวันจันทร์จะหยุดถูกป่ะยังเคยไปหายังเคยไลน์ไปหาพี่เลยตอนนั้นคุยงานกับพี่อยู่อ่ะพี่กูได้ยินเสียงเคาะมาจากตู้ทีวีว่ะไอพีก็บอกโอ้ยมึงอะคิดมากนู่นนี่นั่นหลอนไปเองตัวเนี้ยจริงแต่แม่เจอผีบ่อยจริงแต่เขาจะไม่ได้เจอแบบโหเรื่องเรานู่นนี่คือเจอก็เจอแค่นั้นอะแล้วก็ไม่มีอะไรทุกวันนี้ตู้ใบนั้นก็ยังอยู่อยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้กลับไปก็เจอก็อยู่เอามันจากไหนไม่รู้ไม่รู้ไปซื้อมาซื้อมือสองมาจากออนไลน์หรือจากคนรู้จักจากเคยเห็นร้านขายไม้เก่าตามริมถนนป่ะอ่าฮะเออประมาณนั้นอ่ะซื้ออย่างนั้นเลยเออประมาณนั้นอ่ะพี่แต่มันถูกนะสวยแล้วก็ไม้ดีๆไม้หนาแล้วก็ถูกจริงๆเรื่องนัดก็มีเหมือนกันนะเกี่ยวกับคอนโดอ่ะห้องที่อยู่ตอนเนี้ยจำได้ว่าที่นัดเคยบอกในเทป EP 0ว่านัดไม่เคยเจอผีได้แต่แค่ฝันรอบแรกอ่ะนัดเคยบอกว่านัดฝันสองครั้งรอบแรกเล่าไปแล้วใน EP 0อีกครั้งนึงคือที่ห้องที่อยู่ปัจจุบันนี่แหละเหมือนกูเลยจะแค่ฝันนะอารมณ์ประมาณแบบว่าเคยนอนอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนผีอำขยับตัวไม่ได้รอบนึงก่อนตอนแรกสักพักตื่นมาไม่มีอะไรก็ปกติก็นอนต่อพอเหมือนนอนไปได้สักพักก็รู้สึกเหมือนแบบผีอำอีกแล้วขยับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้อันนี้คือในฝันนะขยับตัวไม่ได้แล้วแบบพอเหมือนลืมตาตื่นขึ้นมาภาพ POV ตัวเองอ่ะคือมีมือปิดตาเห็นอยู่แค่เนี้ย POV ตัวเองคือแบบมือเหมือนมีมืออ่ะปิดเราอยู่อ่ะแต่เราเห็นลอดช่องในมือเนี้ยออกไปอ่ะเห็นเป็นภาพแบบผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณแต่ไม่ได้ใช่สบายแบบขนาดนั้นนะเป็นแบบชุดไทยโบราณอ่ะยืนมองอยู่คือแบบก็เห็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเหมือนเห็นเป็นผู้หญิงเป็นแบบชุดไทยโบราณอ่ะแบบผ่านมุมมองอย่างเงี้ยออกมาตอนแรกก็แบบใครวะแบบนิดในใจแล้วก็แบบดินไม่หลุดดินไม่หลุดพักแบบดีมันหลุดเองแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยก็เช้าอันนี้ไม่รู้แบบคือด้วยความที่ต้องบอกว่าคอนโดห้องที่อยู่มันก็เก่าพอสมควรนะไม่รู้ว่ามากับห้องหรือมากับที่อันนี้ไม่รู้พาใครมาเปล่าไม่ใช่ใครจะใส่ชุดไทยโบราณขนาดนั้นล่ะอ๋อหมายถึงว่าระหว่างทางเราอะไปเผลอพาใครมาเปล่าไม่คือยังไงอะเอาเข้าห้องนัดไม่ได้อยู่แล้วนัดอะคือจะมีพระอยู่ที่ห้องอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เวลาไหว้ก็จะบอกเสมอว่าถ้าใครไม่อนุญาตให้เข้าก็คือห้ามเข้าไม่เคยเห็นจริงเหรอดื้อเหรอใช่นั้นก็พูดเหรอใช่ๆนั้นก็พูดเพราะบางทีนั้นก็ฝากพี่เนยพื้นพวงมาลัยจำได้ป่ะล่ะนั่นแหละนั้นก็ไหว้พระที่ห้องอยู่ตลอดพี่รู้ละแสดงว่าอาจจะเป็นเจ้าที่แบบที่เขาอยู่ก่อนอะแล้วมันก็จะสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าที่อะเออมันก็จะแบบฉันอยู่มาก่อนอะไรประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าของนั้นเนี่ยเป็นแบบห้องกันหมดใช่ไหมแต่ของพี่แอนอะเปลี่ยนแนวไปที่กระท่อมเป็นมันก็เอิญว่าห่างยุดเถียงนาดีกว่าไร่นาเนี่ยแถวๆไร่นามันจะมีห้างสำหรับเอาไว้นอนเฝ้าไร่เฝ้านา อันนี้มันเกิดมาประมาณ30ปีที่ผ่านมาแล้วก็คือตะเกียงเขาใช้ตะเกียงเลยพี่ตะเกียงแบบจุด
ในการอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนสร้างไว้ไม่ได้ใหญ่มากวันนั้นแม่พี่กับครอบครัวก็พากันไปนอนเฝ้าไร่ก็รู้สึกว่ามีพี่ชายมีกันประมาณสัก4คนแต่มันจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่จิตอ่อนมากแล้วเขาว่ากันว่าผีไล่ผีนาที่เนี่ยดุมากแล้วเขาเหมือนแบบรู้ว่าใครจิตอ่อนเนี่ยเขาจะไปเล่นด้วยคืนนั้นเหมือนนอนๆกันอยู่นอนเรียงกันนี่แหละลุงก็เป็นคนที่ขี้กลัวผีมากแล้วก็แบบเป็นคนปากไม่ค่อยดีนี่แหละตอนกลางคืนเขาก็นอนสักพักทุกคนได้ยินเสียงเฮ้ยเห็นยังเห็นยังซอยแน่ซอยแน่ประมาณเนี้ยทุกคนเห็นว่าพี่ชายอ่ะเนี่ยร่างปิววนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนคนดึงขาเออขาลอยหมุนอย่างนี้เลยอย่างนี้ไปอย่างนี้เลยเขาก็แบบโอ้โหอันนี้มันจังๆเลยนะลอยไปสักพักนึงนู่นไปตกไปชานบ้านนู่นเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบแปลกๆและน่ากลัวจนแบบเขาถามว่าไปเนี่ยไปทำอะไรทำไมถึงแบบโดนล่าขนาดนี้สุดท้ายก็เพราะว่าไปเยี่ยวตรงคนไอ้ต้นเสาบ้านอ่ะเออเหมือนเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ก็จัดไปซะหนึ่งดอกไปฉีดรถก็เหมือนไปท้าทายเหมือนกันนะใช่ใช่เนาะเหมือนบ้านเราใครแบบมาใช่เราก็ใครมาฉีดใส่บ้านเราเออเวลาไปฉีดถามจริงยกมือไหว้เขารู้หรอเขาอนุญาตใช่เวลาอ่ะผู้ชายพูดตรงๆนะเวลาบางทีแบบมันไม่มีห้องน้ำเราก็ฉี่ข้างทางแต่เรายกมือไหว้แต่เราไม่รู้อ่ะว่าเขาอนุญาตไม่อนุญาตแต่ยกมือไหว้เลยเขาลองนึกดูมีคนอยู่ดีๆขออนุญาตฉี่หน้าบ้านปั๊บจะอนุญาตเหรอไม่กูก็ไม่ให้มึงมาฉี่หน้าบ้านกูก็ไม่ให้ก็โดนดิจริงไม่เคยมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับฉี่แต่ขอเสริมนิดนึงได้ปะเคยมีแต่แบบหลักกิโลที่มีตาคุดอยู่ตามข้างทางเคยเห็นปะที่เป็นสีขาวอ่ะแล้วจะมีตาคุดเคยแค่ได้ยินรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นทริปมอไซค์นั่นแหละเหมือนเขาจอดถ่ายรูปกันอะแล้วมีคนหนึ่งที่แบบไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยกลัวอะไรชอบปากเสียแล้วก็แบบไปนั่งค่อมหลักกิโลที่มีตาคุดใช่ป่ะเออแล้วพวกอีกที่เหลือเขาก็แบบเอ้ยมึงอย่าไปนั่งแบบนั่งพื้นอย่าไปนั่งเนี่ยมึงเห็นตาคุดมาเขาบอกว่าเป็นตาสูงสุดป่ะสูงสุดเลยเออตาแผ่นดินเขาโอ้ยไม่เป็นไรหรอกกูแค่นั่งกูไม่ได้เยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนั่งเฉยๆก็ไปเที่ยวกันเสร็จจบทริปกลับมากรุงเทพได้วันหนึ่งห่ำบวมเออไปทำอะไรมาเปล่าไข่ไม่บวมแบบบวมอักเสบเหมือนแบบเออเข้าโรงพยาบาลต้องนอนโรงพยาบาลเลยอ่ะรู้อันนี้เท่ารู้นะก็เลยแบบเป็นเรื่องแปลกๆน่าเหลือเชื่อเหมือนกันสำหรับใครที่ต้องการเลเซอร์ขนกำจัดขนไม่ว่าจะเป็นขนรักแร้ขนแขนขนหน้าแข้งครับหรือจุดซ่อนเร้นนะคะแนะนำเลยว่าต้องกังนำคลินิกเท่านั้นเพราะเป็นอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วก็มีมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศเกาหลีเลยอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกเท่านั้นเดี๋ยวพี่เก่งก็มาใหม่เนาะอีกหลายๆ EP เก่งมากพี่